ตอนนี้ค่อนข้างหนักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดน้ำป่าเนี่ยไหลทะลักเข้ามานอกจากชุมชนแล้วบ้านเรือนแล้วตอนนี้ที่เต็มไปด้วยมวลน้ำมหาศาลอีกจุดนึงค่ะที่ต้องส่งกำลังใจและส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นก็คือที่ปางช้างนั่นเองเพราะว่ามีทั้งช้างแล้วก็สัตว์อีกนับพันชีวิตเลยนะคะที่ติดอยู่ด้านในทางด้านควานช้างต้องรีบอพยพช้างหนีน้ำกันด่วนเลยค่ะเคยเห็นภาพแบบนี้เลยอะค่ะคือเคยเห็นแต่ช้างเขาเล่นน้ำกับคนใช่ไหมใช่แต่ฟีลลิ่งมันต่างกันเลยนะใช่ค่ะเพราะนี่คือช้างกำลังหนีน้ำที่เข้าท่วมในปางทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมคือเขาวิ่งเลยอะแล้วเนี่ยภาพจังหวะเนี้ยนะคุณผู้ชมเห็นช้างตัวข้างหลังสุดนู่นไหมคะนั่นน่ะคือแม่พลอยทองซึ่งเป็นช้างตาบอดทั้งสองข้างโอ้ยน่าสงสารเลยตามเพื่อนไม่ทันโอ้ยพูดแล้วขนลุกสงสารจังเลยอะก็คงจะต้องอาศัยเสียงแล้วเดินตามเอาอะเนาะใช่ค่ะคือที่เนี่ยมีช้างพิการมีช้างชราแบบนับร้อยเชือกเลยคุณแชมป์คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากในพื้นที่นะคะฝนเนี่ยตกลงมาหนักต่อเนื่องก็เลยทำให้มวลน้ำมหาศาลเนี่ยไหลลงสู่ลำน้ำแม่แตงทีนี้น้ำแม่แตงมันก็เลยล้นมาท่วมที่นี่แหละศูนย์บริบาลช้าง Elephant Natural Park นะคะซึ่งติดอยู่ติดกับลำน้ำแม่แตงในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คือมองไปทางไหนตอนนี้มีแต่น้ำค่ะคุณผู้ชมแล้วที่นี่อย่างที่บอกดูแลช้างกว่า100เชือกแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีกนะคะหมาแมววัวควายนับพันชีวิตบนพื้นที่400ไร่เดือดร้อนกันหมดแล้วทุกชีวิตเขาก็จะเอาตัวรอดไงนะไม่ใช่แค่คนค่ะเนี่ยน้องหมาน้องแมวลุยน้ำกันแบบนี้นะคะเนี่ยสภาพช้างก็น่าสงสารสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก็รอคอยความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กับอาสาสมัครค่ะเลยต้องระดมกำลังกันเข้าขนย้ายนะก็พาอพยพช้างรวมถึงเนี่ยน้องหมาน้องแมวนะคะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนางแสงเดือนชัยเลิศผู้อำนวยการของศูนย์บริบาลช้างที่นี่ค่ะบอกว่าขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายช้างพ้นจุดที่น้ำท่วมแล้วนี่นะคะโดยไปอยู่ตามสวนผลไม้ซึ่งเช่าเอาไว้ไม่ไกลจากที่ศูนย์ส่วนสัตว์เล็กๆอย่างหมาแมวก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันสถานการณ์เมื่อเช้าเนี่ยพบว่าน้ำยังไหลเชี่ยวกรากค่ะโดยที่คอกสัตว์เนี่ยน้ำท่วมขังทำให้หมาต้องหนีน้ำไปอยู่ที่สูงนะแล้วที่มันก็จำกัดนี่ลักษณะคือน้ำก็ไม่ต่างจากเมื่อวานอะนะคะแล้วนี่จะดูน้องหมาก็ต้องหนีไปอยู่ด้านบนกรงนี่ค่ะหลายตัวเลยขยับไปไหนไม่ได้ครับนะวิ่งเล่นหรือว่าจะหาของกินเองเนี่ยไม่ได้ละมันติดเกาะนะซึ่งทางผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการอาสาสมัครต้องการกรงขนสัตว์เล็กผ้าเต็นท์กันฝนนะคะเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องย้ายสัตว์เนี่ยไปบนเขาเร่งด่วนเลยเพราะว่าถนนน่ะถูกตัดทั้ง2เส้นทางก็คือถูกน้ำท่วมเหมือนกันครับบางจุดน้ำท่วมสูงถึง2เมตรต้องขึ้นอย่างเดียวค่ะขึ้นเขาไปทางถนนไม่ได้แล้วนะคะอย่าง10โมงเนี่ยก็ที่ผ่านมาบอกว่าน้ำขึ้นสูงมากขึ้นแล้วก็ยังมีดินถล่มซ้ำอีกโอ้สถานการณ์น่าเป็นห่วงค่ะตอนนี้อยากจะได้เรือแล้วก็รถ10ล้อไปช่วยขนหมูแล้วก็ควายเพราะว่ารถชนิดอื่นเนี่ยเข้าไม่ได้ย้ำว่าต้องการเรือและรถใหญ่อย่างรถ10ล้อครับนี่นะคะคือเขาก็ขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้ด้านบนหน้าจอเห็นว่าจริงๆมีน้องหมูบางจำนวนเนี่ยถูกน้ำพัดไปแล้วด้วยอ่ะต้องเร่งช่วยด่วนเลยค่ะด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะแล้วก็บอกว่าสำหรับที่ศูนย์บริบาลช้างที่อำเภอแม่แตงตรวจสอบพบว่ามีช้างอยู่ประมาณ126เชือกค่ะตอนนี้ช่วยเหลือได้แล้ว117เชือกครับยังเหลืออีก9เชือกซึ่งส่งเจ้าหน้าที่ไปอพยพแล้วตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ส่วนสัตว์อื่นๆนะคะได้ย้ายไปอยู่ในที่สูงแล้วคาดว่าน่าจะปลอดภัยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่แล้วก็ตั้งศูนย์ประสานงานอยู่ที่สะพานนวรัตน์ด้วยนะคะครับ